สวัสดีครับคันหูไม่รู้เป็นอะไรเอาสำลีมาพันก็ไม่หายโอ้ยสาวคนนี้ครับคุณผู้ชมครับแรงมากๆฮะน้องจ๊ะครับผมนงพนีมหาไทยแม่หลังจากที่เธอดังจากเพลงคันหูไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้นะฮะเธอก็ปล่อยเพลงใหม่ออกมาครับชื่อว่าเพลงหนูเอาอยู่ยอดชมตอนนี้ผมเพิ่งเช็คสดๆร้อนๆ 300,000 กว่ากับ 400,000 แล้วครับนะฮะโอ้โหเพลงนี้เนี่ยหลายคนออกบอกมาบอกนะฮะว่าน่ารักอ่ะกระแสชื่นชมซะเยอะครับเพราะไม่ได้มีอะไรแบบหยาบๆคล้ายๆหรือว่าแบบโอ้ยเยอะแยะนักหนานะครับจนกระทั่งผู้แต่งเพลงนี้ต้องออกมาบอกว่ารู้สึกเป็นปลื้มมากๆครับที่เพลงนี้เนี่ยได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีนะฮะเขาใช้ระยะเวลาในการเขียนเพลงนี้เนี่ยครับวันเดียวโอ้แม่เจ้าเพื่อที่จะนำเสนอเนี่ยนะครับความสดใสน่ารักในตัวของน้องจ๊ะเนี่ยนะฮะให้ออกมาให้ได้มากที่สุดเลยปล่อยเพลงนี้ออกมาหนูเอาอยู่นะครับออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับไปหาฟังกันได้นะฮะซึ่งวิธีการร้องในการนำเสนอของเธอเนี่ยก็อาศัยตัวเธอเองนั่นเองครับที่เปล่งเสียงออกมาด้วยเสียงแบบเนิร์ดๆน่ารักแบบนี้เนี่ยนะครับมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะแล้วใครสนใจก็ติดต่อเธอได้ครับก็บอกว่าค่าตัวก็ไม่แพงอะไรมากโชว์1โชว์ด้วยนะครับ60,000กว่าบาทโอ้ยค่าตัวอัพไปแล้วนะฮะตอนนี้หลังจากที่เธอออกจากวงเทอร์โบมานั่นเองนะครับกระแสของเธอก็ดังไม่มีหยุดนะฮะตอนนี้งานเธอคิวแน่นไปหมดแล้วกับเพลงหนูเอาอยู่นะจ๊ะในค่ายใหม่ของเธอครับนะฮะในสังกัด EVS นั่นเองนะจ๊ะนี่แหละครับน้องจ๊ะคันหูไปดูลีลาเธอได้นะครับไปแล้วฮะสวัสดีครับ